ีเพื่อนๆพี่ๆทุกคนค่ะก็สำหรับวันนี้ก็เป็นโอเวอร์เชียร์รีไซเคิลของธนยาธนาองค์กริชหรือหนูเองค่ะแล้วก็สำหรับบทเพลงเมื่อกี้ที่เพิ่งจบไปนะคะเป็นโซนาต้าโอปุส10 Number 1 in C minor ของลูดวิก วันเบโธเฟนค่ะซึ่งเป็นโซนาต้าบทเพลงลำดับที่5จากทั้งหมด32บทเพลงของโซนาต้าของเบโธเฟนค่ะแล้วก็บทเพลงนี้อยู่ในยุค Early Period เลยที่เรียกว่ายุคเริ่มต้นในการแต่งเพลงโซนาต้าค่ะก็สำหรับยุคเริ่มต้นนี้นะคะอาจจะพูดถึงว่าเป็นเหมือนการแต่งเพลงของเบโธเฟนที่เขาได้ลองพัฒนาการไปในหลายๆรูปแบบค่ะซึ่งหากผลลัพธ์ของการแต่งเพลงโซนาต้าบางเพลงเป็นที่พึงพอใจสำหรับเขาก็จะนำบทเพลงนี้นะคะไปพัฒนาต่อในการสำหรับเครื่องดนตรีอื่นๆหรือสำหรับออเคสตราค่ะก็บทเพลงเมื่อกี้นะคะจะแบ่งเป็นทั้งหมด3ท่อนค่ะเป็นท่อนแรกก็คือจะเป็นท่อนเร็วที่เรียกว่า Allegro Molto e con Brio ค่ะแล้วก็ท่อนที่2จะต่อด้วย Adagio Molto แล้วก็ท่อน Finale เป็น Prestissimo ค่ะก็สำหรับบทเพลงต่อไปที่จะบรรเลงนะคะจะเป็น15 into the virtuosi opus 72 number 14 in C minor ของ Boris Moskowski ค่ะโดยตัวอีกนะคะจะเป็นเหมือนเทคนิคในการเล่นเปียโนในการซ้อมเปียโนของนักดนตรีค่ะซึ่งบทเพลงนี้นะคะจะเป็นการซ้อม5นิ้วที่เล่นเป็นโน้ต5พยางค่ะแล้วก็ในโน้ตแต่ละตัวเนี่ยในโน้ตตัวแรกของแต่ละกลุ่ม5พยางเนี่ยจะเป็นเหมือนทำนองหลักของเพลงค่ะพร้อมแล้วก็เชิญรับชมฟังได้เลยค่ะ
Scherzo Opus 20 Number 1 in B minor ของ Frederic Chopin ค่ะก็เป็นคอมโพเซอร์ที่เราอาจจะคุ้นหูกันดีนะคะสำหรับบทเพลงนี้นะคะในตัว Scherzo เนี่ยในภาษาอิตาลีหมายถึงว่าตลกขบขันค่ะแต่ว่าสำหรับตัวโชแปงในการแต่งเพลงนี้เนี่ยก็จะหมายถึงลักษณะที่มีตึงเครียดแล้วก็เศร้าค่ะแล้วก็ตัวบทเพลงนี้นะคะจะมีลักษณะฟอร์มหรือที่เรียกว่าฉันทรักเป็นแบบ ABA ค่ะหรือที่เรียกว่า Binary Form ค่ะแล้วก็มีท่อนสุดท้ายเป็นท่อนพิเศษที่เรียกว่าท่อนโคดาค่ะเราขอแล้วเชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะThank you.